สนับสนุนโดย Wax One ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์สวัสดีครับโจอี้คาร์ครีซี่นะครับพบกันอีกแล้วในสัปดาห์นี้นะครับวันนี้ก็เพลินดูแคตตาล็อกรถเก่านะครับซึ่งไม่อยากจะบอกว่ามีเสน่ห์มากนะครับแต่ละเวอร์ชั่นแต่ละบอดี้นะครับมันก็จะมีเสน่ห์ในส่วนตัวของมันวันนี้ผมมาสะดุดอยู่คันนึงนะครับซึ่งเป็นรถที่มีน้อยมากในประเทศไทยนะครับก็คือดัสสันซันนี่นะครับในแคตตาล็อกนี้รถคันนี้นะครับซึ่งจะเป็นอะไรเดี๋ยวให้คุณพี่วสันต์นะครับเป็นคนแนะนำนะครับสวัสดีครับพี่วสันต์ครับสวัสดีครับพี่เจอเราก็รู้จักกันมานานแล้วนะครับตั้งแต่นานแล้วเคยไปแข่งรถด้วยกันครั้งหนึ่งนะครับของบ้านบางกอก ก็วันนี้พอดีเห็นพี่บอกว่ามีรถที่มีจำนวนน้อยมากในประเทศไทย3คันใช่ไหมครับนั่นคือรถอะไรครับพี่ก็ซันนี่ GX นะฮะก็มันมีชื่อเรียกหลายชื่อนะครับแต่ก็เป็นรถแบบเดียวกันเนี่ยนะครับบางคนก็เรียก 140Z บางคนก็เรียก Excellent GXแต่บ้านเราก็จะคุ้นเคยว่าเป็น 120Y ส่วนใหญ่รถรุ่นนี้คนจะเข้าใจผิดว่าเป็น 120Y ซึ่งเป็นบอดี้จริงคือไม่ใช่ครับแต่บอดี้คล้ายๆกันเกือบจะเหมือนกันต่างกันสักประมาณ 20-30% ครับแล้วตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยใช่ไหมครับ GX ตัวท็อปฮะเป็นตัว GX นะครับผมลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าได้มาอย่างไรคันนี้คันนี้ได้มาเนี่ยได้มาจากเพื่อนในกลุ่มเหมือนกันนะฮะได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาเตรียมตัวในการทำนะฮะอันนี้เฉพาะที่มาของการได้ก่อนโอ้แต่จริงๆแล้วพี่วสันต์ก็เล่นรถมานานแล้วใช่ไหมครับครับผมก็เล่นมาอยู่ประมาณ2ขยักละ2ขยักในที่นี้หมายความว่าเมื่อประมาณสักปี8ไปปลายอ่ะนะฮะ88 90 92อะไรอย่างเงี้ยจำปีไม่แม่นละก็จะเล่นรถกลุ่มนึงเป็นรถพวกยุโรปนะครับก็จะมีพวกเบนซ์มีจากกัวมีโฟกมีมินิอะไรอย่างเงี้ยเล่นอยู่มาสัก4ปีได้มั้งฮะแล้วก็ด้วยข้อจำกัดว่าติดงานนู่นนี่นั่นก็เลยเลิกไปเลิกไปเสร็จมันก็ย้อนกลับมาเป็นรอบนี้รอบนี้อีกรอบนึงรอบนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดก็เริ่มประมาณปี05-06เนี่ยครับแต่รอบนี้นี่ญี่ปุ่นล้วนรอบนี้ค่อนข้างยาวยาวเลยค่อนข้างยาวไม่ล้วนฮะมีรถอื่นผสมอ๋อครับแล้วก็แต่หนักไปทาง Japan Retro มากขึ้นนะครับประมาณนี้แล้วซันนี่คันนี้เนี่ยพี่ได้มาปุ๊บก็ทำอะไรกับมันบ้างครับรถคันนี้ได้มาปุ๊บเนี่ยจอดเฉยนะฮะสตาร์ทอุ่นเครื่องอยู่ประมาณสักปีถึงปีครึ่งคือได้มานี่ขับได้สภาพใช้ได้เลยขับได้อยู่รถมาเนี่ยพื้นฐานค่อนข้างดีรถคันนี้มาพื้นฐานค่อนข้างดีก็คือสมบูรณ์พูดได้ว่า 70% โดยประมาณก็คือของครบเฟอร์นิเจอร์ครบสวยไม่มีการดัดแปลงตัวรถของก็ครบในระดับหนึ่งแต่ชำรุดอะไรบ้างบางส่วนอะไรประมาณนี้นะฮะสาเหตุที่ทำไมต้องจอดปีกว่าสะสมของหาอู่ที่จะเตรียมทำอันนี้เป็นปัญหาโลกแตกของชาวเรโทรรถของผมทุกคันเนี่ยก็จะประมาณนี้นะฮะที่ทำมาประมาณร่วม20คันในยุคนี้นะฮะจอดรอทำเนี่ย 1-2 ปีเป็นอย่างน้อยนะแย้มมาแล้วนะครับว่าประมาณ20คันเพราะฉะนั้นก็เร็วๆนี้เราอาจจะกลับมาเยี่ยมพี่ประสานอีกนะครับในหลายๆเวอร์ชันนะครับก็มีพรรคพวกขอแบ่งไปบ้างประมาณนั้นปันกันไปครับผมรถซ้ำกันมั่งอะไรกันมั่งครับครับแล้วคันนี้เดิมทีอ่ะประวัติก่อนอันนี้เป็นซันนี่ประมาณรุ่นเจเนอเรชันที่5เนาะมันเริ่มจากน่าจะประมาณ B10 ประมาณปี7 72หรือไงเนี่ยฮะเริ่มต้นมันจะเป็น B10 B20 แล้วก็110 120ครับแล้วมาเวอร์ชันนี้ประมาณ210ครับคือต้องบอกอย่างนี้ฮะพี่โจอี้รถนิสสันเนี่ยมันก็จะมีเวอร์ชันของมันเป็นลักษณะ4ประตูคูเป้ อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะแยกสัดส่วนมันออกไปไอ้รถคันนี้เนี่ยในกลุ่มเนี้ยมันจะเป็นคูเป้แล้วก็ความพิเศษของไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นท้ายลากครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
แทบจะพูดได้ว่าตัวนี้น่าจะเป็นท้ายแรกตัวแรกๆเลยอ่ะต่อจาก110ครับนะฮะก่อนหน้า110เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไทล่าหรือเปล่าเป็น D10 เนี่ยมันจะมีอยู่ตัวนึงก็เป็นกึ่งมันจะเป็นคูเป้มากกว่าเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็ไทล่าก็ได้รับความนิยมแต่ก็ต้องบอกตรงว่าบ้านเราไม่ค่อยได้ความนิยมเท่าไหร่ครับจะเน้นชอบ4ประตูกันครับครอบครัวใหญ่นะครับตามสไตล์คนไทยถึงแม้จะเป็นญี่ปุ่นเนี่ยKB 110ดังกว่าครับแต่ตัวนี้เนี่ยผมชอบโดยส่วนตัวแล้วก็ความพิเศษของมันก็คือว่ามันมีรถน้อยมากน้อยมากอันนี้เหตุผลเป็นแบบนี้นะครับวัดรายละเอียดของรถคันนี้อย่างที่บอกนะฮะก็จะเป็นที่เมื่อตอนต้นกล่าวไปก็คือมันจะคล้ายๆกับ120Yครับ120Yมันก็จะมีส่วนมากเมื่อก่อนสมัยผมเด็กๆนะจะเป็นแท็กซี่ใช่ไหมครับ4ประตูก็จะมีแวน3ประตูแวน5ประตูเครื่องก็จะไล่กันไป 1,200-1,400 แล้วก็มีตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยซึ่งมีตัวนี้ด้วยเหมือนกันแต่รูปลักษณ์ไม่เหมือนกันไฟท้ายประมาณ 70% ที่กล่าวไว้ตอนที่เราเคยคุยกันนะไฟท้ายเป็นไม้บรรทัดอันนี้จะเป็นไฟกลม3ดวงที่แตกต่างก็คือไฟไม้บรรทัดกับไฟกลมคันนี้ก็จะเป็นหน้าปากฉลามอันนั้นจะเป็นหน้าตรงใช่เครื่องอันนี้จะเป็นเครื่องรหัส L เครื่อง120Yจะเป็นเครื่องรหัส A นะครับแล้วก็ภายในเนี่ยจะตกแต่งไม่เหมือนกันไล่มาตั้งแต่ตัวแดชบอร์ดคอนโซลนี่ก็จะเป็น6หลุม8หลุมอย่างเงี้ยนะอันนั้นจะเป็นจอเหลี่ยมๆพวงมาลัยไม่เหมือนคอนโซล Air ไม่เหมือนก็ความเป็น GX เนี่ยก็จะใส่พิเศษตรงนี้เพราะก็จะเป็น2 Tone อะไรประมาณผมเข้าไปดูเห็นมีหลุมวัดแอมวัดโวลต์ใช่มั้ยฮะอันนี้เยอะไปหมดเลยก็จะดูพราวถ้าเกิดเป็น GL ก็จะดรอปลงมาหน่อยตามสเต็ปเค้าเป็น DX ก็ยิ่งไอ้นี่เข้าไปเลยยิ่งต่ำเข้าไปเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะมี DX มี GL มี GX ก็นอกจากอุปกรณ์แล้วก็เครื่องก็ต่างกันด้วยต่างด้วยครับแต่ตัวนี้ได้ข่าวว่าพี่ไปอัพสเต็ปเป็นบล็อก L เหมือนกันแต่ว่าใหญ่ขึ้นใช่ครับครับเป็น L16 ครับผมก็เพิ่มโซเล็กไปคู่นึงมีแคมมั้ยหรือว่าไม่มีครับไม่มีมีเฮดเดอร์มีไฟวิวอะไรอย่างเงี้ยไฟวิวด้วยเพิ่มนิดหน่อยครับไม่ธรรมดานะครับล้อก็สวยนะครับเป็นวาตาขอบ14ล้อก็เป็นเวอร์ชั่นคันนี้ใส่มาหลายเวอร์ชั่นแล้วแต่สุดท้ายมาจบที่ขอบ14นะฮะก็เป็นหน้า7ครึ่งหลัง8ครึ่งเป็นไทอาร์ครับผมก็พอทราบกันนะครับไทอาร์ตัวนี้ก็มีปรับแต่งโหลดเล็กน้อยประมาณสัก2นิ้วได้นะฮะข้างหน้าก็จะเป็นสตาร์ททำสตาร์ทปรับเดียวแล้วก็สปริงลอร์ดอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไล่พวกช็อคอัพไคยาบ้าอะไรนิดก็กำลังสวยเลยครับก็เป็นแบบเวอร์ชั่นขับถนนได้ไม่ได้ถึงขั้นแบบแรงอะไรมากครับพอขับสนุกนิดหน่อยก็ไม่อายใครแต่เห็นในห้องเครื่องนะครับเครื่องเดิม 1,400 เขาเรทไว้ที่95แรงม้าครับผมสมัยนั้นก็ถือว่าสูงครับก็ไปไล่กัดกับพวก BM02 อะไรได้อยู่นะพอได้อยู่ช่วงนั้นอยู่ป้นเปี้ยนร้อยแรงม้าพอในสมัยนั้นใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นค่อนข้างจะตัวท็อปเลยแล้วกันของซันนี่ใช่แล้วภายในคือพี่ก็ไปทำใหม่หลังจากที่ได้คือทุกอย่างรีโซใหม่หมดเลยอันที่ขาดหายแล้วก็บิดยาฮูมานะฮะเช่นช่องแอร์อย่างเงี้ยผมก็เพิ่มมาจากเดิมที่ขาดอยู่นะฮะพวงมาลัยเก่าชำรุดก็บิดมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับเบาะก็แต่เบาะที่ทำในไทยคือยังคืออย่างงี้ฮะอุปกรณ์เดิมเราเนี่ยมีครบหมดนะฮะจากตามที่บอกบิดมาได้สภาพเก่ามั่งอะไรมั่งแต่ก็มารีวิวสิ่งที่เราเอามาทำก็คือว่าแบบต้องตรงแบบนี้ลายพิมพ์อะไรต้องตรงสีต้องตรงแล้วก็ส่งไปให้ร้านเบาะทำส่วนมากพลาสติกเนี่ยจะไปก่อนเลยเพราะมันหมดอายุพลาสติกก็ต้องมานั่งซ่อมใหม่หมดแล้วก็มาเคลือบด้วยผิวเป็นตัวหนังใหม่ทำหนังใหม่ซึ่งเทียบสีให้ตรงเป๊ะอย่างเงี้ยแล้วสีรถเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่สีขาวมันแอบมีอะไรนิดหน่อยก็บังเอิญ ทันสมัยผมก็ตอนนั้นก็สองจิตสองใจมาตั้งนานแล้วว่าจะเอาไงดีสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าหยอดมุกลงไปนิดนึง จริงๆมันก็ผิดคอนเซปต์แต่ก็คิดว่าได้ไม่เป็นไรเบอร์เกอร์รถมีหลายคันก็มีมุกมั่งไม่มุกมั่งอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นมุกน้อยพี่เขาเป็นคนมุกน้อยเลยครับน้อยน้อยแต่ก็แอบคือมันก็แอบสะดุดตานะฮะเพราะถ้ามองจริงๆไม่รู้ไม่สังเกตไม่เห็นครับแต่ถ้ามีแสงมีอะไรก็ออกมานิดนึงก็สวยงามเหมือนกันกลางคืนแทบไม่เห็นเลยครับแล้วอะไรก็คือบิดมาจาก Yahoo ล้วนๆแต่เห็นเราคุยกันว่าอันนี้แอบง่ายนิดนึงเพราะว่าคู่ต่อสู้ไม่ค่อยมีครับใช่มั้ยครับมันจะไม่เหมือนกับซื้อราคาไม่แพงมากใช่ไม่เหมือนกับรุ่นอื่นที่เป็นรุ่นป๊อปปูล่าไลน์เป็น Mazda X3 พวกนี้โอ้โหแข่งกันที่พูดมานี่พี่เขามีครบนะครับเดี๋ยวเราจะตามมาเทปในเทปต่อไปนะครับก็มีทั้ง2ประตู4ประตูนะสกายไลน์เดี๋ยวเราอุบไว้ก่อนนะเกินไว้ X3 ก็มีนะครับ
ทุกท่านนะครับเวลาที่ไปงานมีติ้งต่างๆซึ่งพี่วสันต์เขาก็ไปบ่อยนะครับก็เข้าไปพูดคุยได้นะครับพี่เขาก็ไม่ห่วงวิชานะครับความรู้เขาเยอะมากนะครับในหลายๆซีรีส์ที่พี่วสันต์เขามีนะครับก็ลองไปคุยกันก็ได้นะครับแล้วก็ในเทปนี้ก็ต้องขอบคุณพี่วสันต์นะครับที่เอื้อเฟือรถแล้วก็คราวหน้าเราจะมารบกวนอยู่เรื่อยๆนะครับใช่ครับยินดีครับขอบคุณมากครับพี่ครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าเราจะพาลูกชายคนโปรดของใครมาออกให้ท่านได้ชมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับคาร์เครซี่